นี่ค่ะน้าหงาวันนี้นะคะเราก็มาชมสวนผักสาบนะคะข้างบ้านผักริมรั้วนะคะนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผักอินูนผักสาบอุนารภาษาเขมรภาษาเขมรนะคะและยิงเนี่ย4เดือนนะ4เดือนน่ะออกอ่ะติดลูกเลยใช่มั้ยคะติดไอ้ดอกแล้วนี่อันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะทวายเหรอทวายเหรอคะไอ้ที่ว่าลูกดกใช่ไหมตัวนี้ขมไหมคะมันไม่ขมมากนะไม่ขมมากอร่อยเลยอร่อยกินดิบได้กินแล้วยังได้กินอยู่อ๋อที่ของน้าเอาไปให้นั่นเหรออ๋ออร่อยอร่อยกรอบมากนะคะอร่อยกรอบมากติดดอกแล้วนี่หูใบใหญ่มากเลยนะคะได้ยินข่าวว่ามีต้นขายด้วยเหรอนะมีจ้าอ๋อสนใจก็ติดต่อนางหาได้ต้นละ100บาทนะคะก็ที่บ้านนางหาเลยฮะตอนนี้ก็มีอยู่นะตอนนี้ก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาชมนะคะนี่ดูนะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยต้นเดียวนะคะถึงนี่นู่นนี่ต้นเดียวนะคะดูใบใหญ่มากโอ้คุ้มค่านะคะ100บาท100บาทนี่คุ้มค่ามากเลยนะคะดูกี่เดือนนะติดลูก4เดือน4เดือนนะคะนี่เราให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้คุ้มมากเลยนะคะเต็มเลยดกๆเลยนะคะเขาบอกว่าพันนี้ลูกดกนะคะก็จริงของเขานะคะไม่แพงนะตอนนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทก็เราสามารถทำค้างได้เลยใช่ไหมนะได้ทำค้างประมาณกี่เดือน4เดือนติดลูก4เดือนประมาณ4เดือนติดลูกเนาะค่ะ4เดือนหมดเยอะไหมค่าทำค้างนะโอ้ก็ทำไม้ไผ่บ้านเรานี่แหละเนาะหาง่ายๆเศษไม้ค่ะมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไอ้นี่มาไอ้ตัวนี้120ตะไคร้เหรอกี่เมตรยุ้ยยาวนะหญิงดูสินี่120ใช่ไหมอ๋อเหลืออีกได้เยอะได้เยอะเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากจะทำจริงๆเพราะพวกนี้มันจะอยู่นานไงอายุยืนเราต้องทำให้แข็งแรงอันนี้ทำมาเล่นๆไงแล้ววิธีเลี้ยงต้องทำยังไงนะไม่รู้เลยนะปลูกง่ายๆปลูกง่ายๆแต่ติดผลแบบนี้เลยใช่ไหมโอ้โหไม่ธรรมดานะคะเอามาก็เขียเขียขุดขุดแล้วก็ตบเลยไอ้ที่เขียเขียขุดขุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะปลูกมากี่เดือนละสี่เดือนไงนี่สี่เดือนจากต้นเล็กๆนี่แหละนะต้นน้อยๆเองโอ้โหนี่นะคะใครที่บอกว่าปลูกผักไม่เป็นลองเอาไปปลูกเล่นๆดูนะใบใหญ่มากนะคะนี่มันเป็นเถาวัลย์เลื้อยไปโอ้เยอะคุ้มคุ้มคุ้มอร่อยนะคะอร่อยนี่สนใจก็ติดต่อนางหงาได้นะคะที่บ้านขนาดมอนหมู่16นะคะตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หรือมาเยี่ยมเยียนยายทวดกี่แผ่นดินนะ4แผ่นดินนะคะอายุเท่าไหร่ตอนนี้95ปีก็แวะมาเล่นได้ขอบคุณนางหงามากๆค่ะนี่แหละค่ะจากต้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นต้นใหญ่เพียงแค่4เดือนนะคะต้นละ100บาทสนใจก็มาที่นี่ได้จ้าตอนนั้นน่ะต้นเล็กกว่านี้อีกโอ้ที่น้าปลูกนี่คือเล็กกว่านี้อีกก็จะเป็นหน้าตาผักอีนูนนะคะที่ขายต้นละ100บาทเนาะนี่นะคะต้นละ100บาทสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่บ้านนางหงานะคะ